วัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกเช่นเคยเบสชาแนลและในวันนี้ครับการต่อสู้ระหว่างไททอนสปิกเกอร์แมนและจีเลียมไม่ใช่นี่เป็นทีเพ่นะครับในจักรวาลนี้ผมก็จะมาวาดให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับซึ่งไททอนสปิกเกอร์แมนก็กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับส่วนเจ้าจีแมนนะครับก็อัปเกรดโคตรจะเท่มาปะทะกันใน EP นี้นะครับเป็นจักรวาลซอมบี้นะทุกคนผมก็จะมาวาดให้กับเพื่อนๆน้องๆได้ดูกันเลยโอเคและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะลงมือวาดการปะทะกันระหว่างไททอนสปิกเกอร์แมนซอมบี้กับจีแมนร่างหุ่นยนต์กันเลยครับไม่รู้ว่าร่างอะไรนะแต่ผมขอเรียกว่าร่างหุ่นยนต์แล้วกันนะทุกคนThank you.
เอาละครับก็จะประมาณนี้นะผมก็จะเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะทุกคนที่จริงมันก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วแหละแต่ผมอยากจะให้มันดูแบบเท่กว่านี้หน่อยนะครับจะเติมรายละเอียดให้มันดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งสกิปปี้ผลิตในจักรวาลซอมบี้นี้นะครับมันก็มีหลายตัวละครนะทุกคนที่กำลังจะเริ่มทยอยกลายเป็นซอมบี้แล้วนะครับและสถานการณ์ณปัจจุบันจี้เหลี่ยมกำลังโดนลุมนะทุกคนเพื่อนน้องๆคนไหนที่ดูก็น่าจะรู้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนและที่สำคัญเลยนะครับในจักรวาลนี้เรายังไม่ได้เห็นไททันคาเมล่าแมนกับไททันทีวีแมนเลยนะครับที่ผมเห็นก็จะเป็นไททันสปิกเกอร์แมนที่ผมมาแป๊บเดียวก็กลายเป็นซอมบี้ซะแล้วแล้วก็ทีแมนนะครับที่มีการอัปเกรดแล้วก็บทบาทเยอะมากๆเลยโอเคครับทุกคนและคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย